สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่เวที Miss Tourist Thailand นะคะค่ะก็ขออนุญาตให้นายค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามาดีขอชื่อค่ะจากตำแหน่ง Miss Tourist Thailand 2023และ Miss Tourist Thailand ค่ะวันนี้นะคะเราก็มีโอกาสได้มาพบกับเจ้าของตำแหน่งนะคะแล้วก็สำหรับงานเป็นยังไงบ้างคะมาวันนี้เนี่ยก็อายุใกล้ผมก็ได้มีโอกาสได้ทำชิ้นงานติดในส่วนการงานแล้วก็ครูงานแล้วก็ครูงานนะคะที่จะทำในเวทีนานาชาติจากไทยแลนด์เนี่ยจะเป็นเจ้าภาพงานค่ะในเรื่องของนานาชาติที่ขอปิดงานเพราะฉะนั้นค่ะเราก็ต้องเป็นหัวแทนที่จะมาประกวดในปี2024ซึ่งพัทยาเนี่ยก็เป็นจังหวัดที่แสงสีเสียงของแบบที่ปังบอกเลยว่าปีนี้เนี่ยจริงปังมากแน่นอนนะคะก็ฟังคอนเสิร์ตจากเรื่องน่าสนใจมากเลยนะคะสวยไปที่เดชะใช่ใช่ค่ะก็คือว่าเหมือนที่บอกว่าในชีวิตของงานดำเนินชีวิตมาที่ถือว่าการได้รับตำแหน่งที่ทำให้ผมมีเกียรติที่สุดเป็นรับสิ่งที่สูงสุดในการได้รับมาแล้วก็รู้สึกว่าวันนี้ผมเป็นแม่แล้วแล้วก็ทำธุรกิจแล้วก็เป็นภรรยาแล้วก็เหมือนรู้สึกว่าวันนี้ค่ะเหมือนก็มีความพร้อมที่จะมาช่วยเหลือในการซ้อมพร้อมแล้วก็รู้สึกว่าการที่เราอยู่บนผืนแผ่นดินไทยเราได้ทำอะไรเพื่อทำให้แม่เราทุกอย่างแล้วเหมือนก็เลยคิดว่าการเข้ามาทำหน้าที่ในการเผยแพร่วัฒนธรรมในวัฒนธรรมเที่ยวการที่กระตุ้นเม็ดเงินนะคะให้หลั่งไหลออกมาจากนานาประเทศแล้วรวมถึงการแบบส่งเสริมภาคไทยนะคะทำให้คนรุ่นใหม่มาใส่ภาคไทยเหมือนเชื่อว่าน่าจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ดี